สวัสดีค่ะยุ้ยอินลุนนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดค่ะเข้าป่ามาก็เจอเลยดอกใหญ่มากไม่ได้ไปไหนนะคะก็เริ่มเลยอู้ยสุดยอดมากพี่เจี๊ยบมาดูได้ นี่นะคะโหคุ้มค่ากับการมามากแล้วก็วันนี้ฝนตกนะคะก็จะแต่งชุดกันแบบว่าเต็มองค์มากพี่เจี๊ยบไปดูตรงนั้นเลยที่วันนั้นน่ะที่กวางอ่ะที่กวางมานั่งรออ่ะหนูยังดูไม่หมดนะหนูเห็นแค่ตรงนี้หนูก็เลยมาเอาตรงนี้ก่อนมีอะไรคนมาเหยียบด้วยเหรออินเหยียบหนูเนี่ยแหละเพราะหนูเดินเข้ามาแล้วหนูไม่รู้ไงหนูว่าหนูนั่นแหละเหยียบเพราะว่าหนูเดินเข้ามาหนูเดินเข้ามาเฉยๆแล้วพี่บอกว่าตรงนั้นเห็ดเยอะนะดูดีๆหนูก็เลยเริ่มดูมันแตกว่ะวันนี้เห็ดก็จะมอมๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเยอะเลยสวยมากให้ดูแบบว่ามันติดหญ้านะคะดอกมันก็เลยแตกต้นไม้ได้เห็นป่ะสวยมากมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้มันดูรอบๆทั้งหมดวันนั้นเพราะวันนั้นตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าหนูเจอข้างๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ใกล้ๆกล้องหน่อยนี่นะคะสวยงามมากก็นี่นะคะเห็ดค่ะสวยๆเห็ดป่านี้สีจะสวยมากนะคะสีแบบว่าเหลืองแบบโหยสุดยอดมากอะโอ้ยขาขาดค่ะแล้วก็นี่อีกอุ้ยมาแอบขึ้นตรงนี้นี่นะคะเห็นไหมให้ดูแบบ HD กันเลยนี่ไหนเดี๋ยวไปดูอันนี้ขามันแตกอ่ะพามาดูใยแมงมุมนะคะเห็นไหมเอ่ยมีตัวด้วยนั่นพยายามจะโฟกัสนะคะมันโฟกัสไหมนี่นี่นะคะนี่ค่ะเดินหาทางออกเจอเห็ดเฉยดอกเยอะมากสามดอกเนี่ยจะหนีออกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอหนูคิดว่าตรงนี้แถวๆนี้แหละที่พี่ชอบพ่อมาเก็บอ่ะหนูก็จะเดินผ่านเฉยๆนี่อีกนี่ซ่อนอยู่นี่ไหนวะอีกดอกนึงสองดอกเลยออกไปก่อนสิแล้วค่อยย้อนกลับเจอแล้วขอดูก่อนชัดๆว่าสวยแค่ไหนนี่นะคะสวยค่ะเก็บแล้วก็นี้ก็ใช้ได้อยู่วันนั้นเล็กไว้เก็บไว้ก่อนนี่นะคะโอ้ยมอมแมมนี่ค่ะเราคิดว่าจะไม่ใช่เห็ดนะคะดึงหญ้าแสลงเลยเห็ดมันโดนฝนนะคะมันก็จะแบบแตกง่ายมากอะจะยังไงก็แตกค่ะโอ้ยแตกหมดเลยดอกใหญ่ด้วยนี่อีกอันนี้มอมมากนี่นะคะตอนนี้เรามาอีกป่าหนึ่งแล้วนะคะฝนก็หยุดตกแล้วแดดออกด้วยอากาศดีมาก
รอยมีคนมาเก็บไปแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามีเห็ดแตกอยู่อันนี้คือคงจะหลงตาค่ะค่ะอีกดอกหนึ่งสวยๆเลยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้สวยมากอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าวันอลังการคันตาเลนค่ะให้ดูชัดๆนะคะนี่แบบ HD เลยนี่นะคะโอเคเก็บแล้วนะนี่โอ้โหหลายดอกเลยค่ะไม่จะเก็บยังไงเลยอ่ะทีเด็ดทีละอันแล้วกันนี่นี่นะคะนี่โอ้ยสวยมากสวยสะอาดมากค่ะกอนี้โหสุดยอดมากดอกไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสวยมากเลยฟลุ๊กค่ะฟลุ๊กแบบใต้ต้นสนเขาไม่เห็นอุ้ยนี่แหละเทคนิคของพี่เจี๊ยบเขาฮะทางนี้ทางนี้เดี๋ยวรอให้พี่เจี๊ยบมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บเก็บนะคะเก็บเดี๋ยววางดีๆเลยเนี่ยโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วใจคอไม่ดีเพราะเดินไปตรงไหนก็มีแต่คนเอาไปแล้วทั้งนั้นก็ยังได้บ้างก็ยังพอใจชื้นแล้วเราก็จะกบไว้นะคะให้ได้มากที่สุดแบบนี้นี่ค่ะสวยอ่ะนี่นี่มีอีกนะคะจะไปอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบตรงนี้มันขึ้นผ่านมาเจอตรงไหนมันขึ้นมาขึ้นตลอดตรงนี้จะเป็นต้นบังเอิญมากนี่อุ้ยนี่นะคะกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะเห็ดดอกที่เก็บได้ดอกเมื่อกี้นี้ไปให้พี่เจี๊ยบตัวเองก็เจออันนี้ซะเลยนี่กินได้อยู่แหละนี่นี่กำลังขึ้นน้องหมูเตะไว้อ่ะก็เลยเห็นนี่เป็นเพราะว่าหนูจะเอาเห็ดไปพี่เจี๊ยบดอกหนึ่งอ่ะเขาก็เลยให้หนูอีกหลายดอก นี่โอ้ยดอกใหญ่มากนะคะตื่นเต้นนี่เจ๊บอกไม่ต้องมาหรอกเขาคงเอาไปหมดแล้วนี่นะคะสวยงามทำทองเรื่องเก็บก็เก็บหูยสะใจมากเลยค่ะสวยมากอ่ะหูยโชคดีมากเลยค่ะนี่หูยหลงตาเขาแหละนี่นะคะตัวนี้ค่ะมาดูกันก่อนจัดการค่ะตอนนี้เราก็มานั่งตัดเห็ดนะคะอยู่ท้ายรถมันใกล้ถนนเสียงอาจจะดังนิดนึงแล้วก็นี่คือเห็ดที่เราเก็บได้ก็มอมแมมมากนะคะเพราะว่าฝนตกก็เก็บใส่ตะกร้าเลยแล้วก็มานั่งทำความสะอาดอยู่ตอนนี้ที่ลานจอดรถถ้าจะเสียงดังนิดนึงวันนี้คนเยอะมากนะคะถือว่าได้เห็ดน้อยเลยคิดว่าทุกคนที่มาก็คงได้เห็ดกันไปแหละ
ก็แบ่งๆกันไปทั้งป่าตัดเสร็จแล้วนะคะเห็ดได้1ตะกร้าค่ะตะกร้านี้2ลิตรเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะจากยูอินรุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ